ช่อง8ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณนงครามโกเยน MD บริษัทไกลาดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลดาราวาไรตี้อวอร์ดครั้งที่2กับรางวัลพระรัศมีดาราจากเพชรสาขานักธุรกิจดีเด่นซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันดีกว่าจ้าอย่างสูงนะคะเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็จะทำตัวนะคะพัฒนาตัวเองและพัฒนาสินค้าในแบรนด์เกียรติและบริษัทไกลาสให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะในสาขานักธุรกิจดีเด่นใช่ไหมคะคือเกียรติก็มีความภูมิใจค่ะภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองที่ทำดีมาตลอดที่ได้รางวัลก็รู้สึกดีใจมากๆแต่เพราะเราศรัทธาในองค์พระแม่ลักษมีอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่ารางวัลนี้รู้สึกดีใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลในการรับรางวัลน่ะรางวัลก็เป็นตราสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะในความภูมิใจแต่จริงๆแล้วเราต้องทำให้ดีขึ้นทุกวันค่ะทำให้ดีขึ้นทุกวันพัฒนาตัวเองแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้คนยิ่งขึ้นค่ะไกลาสเรานำข้าวส่งออกสินค้านะคะเหล็กม้วนเมทัลชีสนะคะส่งออกให้โรงงานผลิตซีไลน์ผลิตแปรหลังคาและโรงงานเมทัลชีสและก็คอยเซ็นเตอร์ด้วยค่ะเรานำข้าวจากประเทศไต้หวันอย่างเช่นไต้หวันญี่ปุ่นจีนเวียดนามนะคะส่งนำข้าวมาขายทั่วไทยและยังเอาสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศด้วยอย่างเช่นเหล็กแผ่นค่ะความสำเร็จของแบรนด์ล่ะคะก็สำเร็จคือทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้เปรียบเทียบกับใครนะคะเราเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานกับวันนี้เราถือว่าเราเป็นคนสำเร็จระดับหนึ่งนะคะและก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะคนเราต้องมีความไม่พอดีนะคะไม่พอดีเนี่ยเราก็คือแต่ต้องอยู่แบบพอเพียงให้มีความสุขในทุกวันแต่ไม่พอดีเราจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาสินค้าให้ส่งมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนยิ่งขึ้นค่ะผลกระทบแน่นอนค่ะทุกคนได้รับผลกระทบกันแน่นอนค่ะไม่มากก็น้อยนะคะของเจก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดเราต้องหันด้านดีที่สุดของเราออกมารับมือแล้วเราก็จะไปไกลกว่าเดิมเกเชื่ออย่างนั้นค่ะวางแผนมาร์เก็ตติ้งเกแพลนที่จะพยายามส่งออกผลักดันสินค้าไทยให้ส่งออกไปอินเดียค่ะส่งออกไปหลายๆประเทศมากขึ้นจะนำสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์เก๋ดีนะคะเก๋ดีครอบเก๋ดีชีวิตดีดีนะคะคือแบรนด์นี้ติดตามเพจเก๋ให้ดีนะคะเพจเก๋ดีดงคานแล้วก็เพจเก๋ดีบิวตี้ฟูลมอลนะคะก็จะส่งมอบพัฒนาสินค้านอกจากเหล็กแล้วเก๋เข้ามาเป็นไอดอลในออนไลน์ในด้านสิ่งดีๆนะคะอยากจะมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนให้แบบเห็นตัวอย่างที่ดีเก๋เป็นคุณแม่ลูก3นะคะ3มี1 คุณแม่ลูก3 3มี1ก็คือจะส่งมอบสินค้าในแบรนด์เก๋ดีให้แบบถึงค่าระดับเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคานะคะเอื้อมถึงค่ะชั้นใหม่ๆสำหรับปีหน้าของเก๋ก็จะเน้นเรื่องคุณภาพแน่นอนที่สุดนะคะคีย์สำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จได้มี3 M นะคะ M ที่1ก็คือ M เรื่องของ message นะคะ message ตัวนี้คือคอนเทนต์หรือว่า product ของเราต้องดีนะคะ product ของเราต้องดีจริงๆแล้วก็ M ที่2ก็คือ meditation ก็คือการมีสตินะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสตินะคะมีสติอยู่กับตัวมันสวดมนต์ไหว้พระมันถือศีลกินเจนะคะเรื่องการกินเจนั้นดีต่อสุขภาพและดีต่อจิตใจเรามากนะคะช่วยเรื่องโรคร้อนช่วยเรื่องโรคหลายๆอย่างบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเกเชื่อนะคะไม่ว่าโควิดจะมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันต้องเกิดผลดีกับใครบางคนนะคะขอให้พวกเราอดทนนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองค่ะคอลเลคชันปีหน้าก็ยังเหมือนเดิมยังจะมีอะไรที่บอกว่าพบเก๋ดีชีวิตดีดีก็คือจะส่งมอบโปรดักต์ที่ดีและเก๋มีสโลแกนก็คือลูกค้าของเราก็เหมือนญาติที่เรารักนะคะเราต้องส่งมอบสินค้าดีๆให้ญาติเราและคีย์ที่ประสบความสำเร็จนะคะของเก๋อีกอย่างนึงก็คือเราความสำเร็จก็เหมือนข้าวต้มมัดนะคะจากปัญหาและความสำเร็จจะมัดอยู่คู่กันเสมอถ้าเราแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากเท่าไหร่เราก็ประสบความสำเร็จมากแค่นั้นค่ะเก๋ค่ะก็สามารถติดต่อเก๋ได้ที่เบอร์นะคะ0618999463นะคะหรือว่าเก๋ KAE9N นะคะ LINE นะคะแล้วก็เพจแต่เสียดายมากๆเพจเก๋เฟซบุ๊กเก๋อันเก่าปลิวเพราะช่องนี้เฟซบุ๊กเขาจะแคบงวดนิดนึงนะคะก็เลยต้องมานั่ง
แอดเพื่อนใหม่แล้วก็สร้างเพจใหม่นะคะ Facebook ของเกดนกครานโซเยลนะคะแล้วก็เพจKAYDI นะคะเก๋ดีนกคราน